ในสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยนะครับที่พระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณต่อพวกเรามากมายเหลือเกินดังนั้นยังมีการแสดงออกที่เป็นรูปธรรมอีกมากมายที่พวกเราชาวไทยยังปฏิบัติได้นะครับอย่างเช่นการรู้รักษามัคคีทำความดีถวายพระองค์เป็นภาพบรรยากาศและก็เสียงของการถ่ายทอดสดจริงๆเลยนะครับทุกวัยทีเดียวครับที่มีหัวใจแห่งความจงรักภักดีและมาร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยนะครับเป็นดวงใจดวงเดียวกันของพวกเราชาวไทยนี้และก็ทุกวันครับภาพเหตุการณ์บันทึกประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นะครับก็จะปรากฏผ่านสื่อต่างๆไปทั่วโลกนะครับแม้ว่าจะบางท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้เข้าไปร่วมในสถานที่จริงแต่ว่าเราก็ได้ชื่นชมพระบารมีผ่านทางที่จะใช้หน่วยที่มีเครื่องแต่งกายในชุดตำรวจรักษาพระองค์มีสีเป็นสีธงชาติครับรถยนต์พระที่นั่งเลี้ยวเข้าประตูประเทศสโมสรหน้าพระที่นั่งนันทสมาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระที่นั่งอนันตสมาคมค่ะณที่นี้นอกจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะโดยเสด็จมาตั้งแต่โรงพยาบาลสิริราชแล้วนะคะเราได้เห็นพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมที่เฝ้ารับเสด็จอยู่ที่นี่ค่ะมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชและราชบัลลังก์แล้วทหารรักษาพระองค์ทุกนายพร้อมถวายชีวิต
เป็นราชปรีและสำนึกอยู่เสมอว่าชาติกับองค์พระมหากษัตริย์นั้นต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีวันที่จะแยกได้วันนี้ท้องฟ้าเหนือพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตเซนติเมตรและส่วนสูงประมาณ47เมตร50เซนติเมตรค่ะการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมดำเนินมาถึงพุทธศักราช2453แล้วก็ได้สร้างต่อในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จนสำเร็จบริบูรณ์เมื่อพุทธศักราช2458ใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น9ปีค่ะครับในขณะนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จลงจากพระที่นั่งอนันตสมาคมมายังสนามหน้าคือที่สนามหญ้าหน้านั้นที่สนามหญ้าหน้าศรีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมนั้นขณะนี้ได้ตั้งแท่นพร้อมเสาบัววางพานดอกไม้ธูปเทียนแพสำหรับสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะทูลเกล้าถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงฉลองพระองค์ครุยนะครับเมื่อสักครู่นั้นได้เสด็จลงจากพระที่นั่งอนันตสมาคมทางบันไดมุกทางด้านทิศใต้ครับและตอนนี้ได้ทรงยืนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ที่พระแท่นหน้าสิหบัญชรนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จออกท้องพระโรงพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับและจะเสด็จออกณสิหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมตามลำดับครับท่านผู้ชมคงจะได้เห็นนะครับว่ามีคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตสมาชิกรัฐสภาข้าราชการตุลาการข้าราชการทหารเสด็จออกขณะนี้เจ้าพนักงานรัวกลับและเปิดและวิสูจน์นะครับเ
นั้นสุดศีลประโคมแล้วนะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเปิดกรวยกระถงดอกไม้ธูปเทียนแพแล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์ว่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมบัดนี้ลุดมมงคลสมัยเฉลิมพระชนพรรษาอีกวาระหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าเราพระบรมวงศานุวงศ์มีความปิติปราโมทย์พ้นประมาณที่ได้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทร่วมกับบรรดาข้าราชการและประชาชนจากทุกถิ่นฐานทั่วราชอาณาจักรซึ่งพร้อมใจกันมาชุมนุมในมหาสมาคมอันใหญ่ยิ่งนี้เพื่อให้ทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัยมีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบานปลอดพ้นจากเรื่องรบกวนกังวลทรงพระเจริญพระชนสุขสิริสวัสดิ์เป็นร่มฉัตรร่มโพร่มใสของปวงข้าพระพุทธเจ้าและประชาชนชาวไทยยั่งยืนไปตลอดกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะหลังจากที่จบทำถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็เสด็จขึ้นบนพระที่นั่งอนันตสมาคม